ก็มาถึงขั้นตอนการสุดท้ายของการคาลิเบตเครื่องก็คือการทำเซฟตี้เซฟตี้หมายถึงเป็นการเทสความปลอดภัยของขณะผู้ป่วยใช้งานกับเครื่องว่ามีกระแสรั่วไหลไปหาผู้ป่วยไหมหรือว่าตัวเครื่องมีความผิดปกติในเรื่องของกระแสไฟฟ้าหรือว่าความผิดปกติในเรื่องของการประมวลผลหรืออ่านค่าของ EKG หรือว่าค่าในเรื่องของออปชันต่างๆครับเราก็จะเลือกจับโดยการเทสไฟกับตัวเครื่องและกาวกับตัวเครื่องไปที่ตัวลิเกตตัวนี้จะเป็นกราวตัวเครื่องซึ่งจริงๆมันก็จะมีตัวกราวแท้อยู่ตัวนี้อยู่แล้วแต่ตัวนี้มันจะเชื่อมต่อกันตัวที่เราจะใช้ก็คือจะใช้ในเรื่องของลิเกตนี้เราจะใช้ตัวโน้ตบุ๊กซึ่งมีโปรแกรมโดยเฉพาะทางของเขาเป็นตัวคอนโทรลและก็เป็นตัวอ่านค่าซึ่งซิงค์กับตัวลิเกตตัวนี้จะเห็นได้ว่าสายไฟตัวนี้ต่อกับตัวเครื่องแล้วก็กราฟกับตัวเครื่องต่อกับตัวเครื่องไฟลิเกตมันก็จะเลือกจากแหล่งจ่ายครับของโลเคชันนั้นๆนะครับวิธีการก็คือ1ตั้งของนี้1ตารางแคลฮะตารางแคลจะใส่ค่าหลังจากที่เราได้ตั้งค่าต่างๆอะไรแล้วครับก็ให้เราเลือกที่เราจะต้องการใส่ค่าต่างๆก็คือจะว่าในเรื่องของ control number control ตัวนี้คือจะเป็นเราสามารถตั้งขึ้นมาเองนะว่าจะให้กำหนดชื่อตัวนี้ว่าเป็นชื่ออะไรเงี้ยครับที่ผมใช้อยู่ก็คือจะเป็นตัว def ซึ่งย่อมาจาก defib ขีดตัวที่เท่าไหร่ก็คือตัวที่4ก็ใครเป็นผู้ทำการลิเกตมาตรฐานก็คือเป็นของที่ยุโรปเขาฮะ IEC 60601ครับผมคราฟท้ายที่เราจะใช้คือคราฟตัวนี้เป็น ICF IICF ใช่แล้วก็ประเภท lead ตัวนี้ที่เราจะใช้ตอนนี้จะมี5 leadก็มาต่อกับด้านหลังเครื่องจะเลือกครับ IA LAL แล้วก็ V1 แล้วก็ให้เรามาเลือกใส่ตัวนี้ Work Order ก็คือจะเป็น Control เป็นเลข Certificate ซึ่งทางบริษัทจะเป็นคนออกให้ครับตัวนี้เซอร์ตัวนี้ CN-2011-2443 Manufacturing ก็คือยี่ห้อของตัวเครื่องก็คือ Philips
device type ก็คือเป็นรุ่น M4735A serial number ก็ตามตัวเครื่องเลย serial number เครื่องตัวนี้ US00CC9815ตัวนี้ location ตัวนี้ของจะเป็นของแผนกER ตัว Model ID ตัวนี้เป็นเราไม่ต้องใส่ก็ได้แล้วเดี๋ยวครับเองก็คือเป็นวันที่ที่เราทำการทำ Safety เราใส่ข้อมูลครบถ้วนให้เราสั่น Startตัวลิเกตก็จะเริ่มทำงานเขาก็จะเริ่มเช็คตั้งแต่ไฟของแรงจ่ายมาประมวลผลผ่านเครื่องแล้วก็มาประมวลผลผ่านตัวเครื่องอย่างที่บอกครับตัวนี้เขาจะฟ้องขึ้นมาว่าเครื่องลิมิตเขาให้ 0.2 โอห์มแต่ที่เราอ่านได้ก็คือ 0.065 โอห์มถือว่าเกาดีใช่ครับสั่งคอนติเนียเครื่องก็จะทำการโปรเซสจนครบกระบวนการจะมีออกมาเป็นรีพอร์ตใช้เวลาสักประมาณ10นาทีระหว่างนี้ก็รอเครื่องประมวลรอเครื่องประมวลผลอย่างเดียวก็อันนี้ถือว่าคอมพิวเตอร์คือพาร์ทออเทสตอนนี้เราสามารถคอมเมนต์ได้ถ้าเราความผิดปกติก็โอเคผลการลิเกตจะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้ครับผมเดี๋ยวมันจะถูกเอกสารทุกอย่างจะถูกแนบมาในเซอร์ติฟิเคชันมาเลยก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการคาลิเบรตเซฟตี้พีเอ็น